สวัสดีครับวันนี้ผมมีหนังญี่ปุ่นมาสรุปเนื้อเรื่องให้ฟังกันครับเป็นหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Departures ความสุขนันนิรันดร์เริ่มเรื่องที่ไดโกะโคบายาชิเขาเป็นนักดนตรีวงออร์เคสตราที่เล่นเชลโลแล้ววันนี้เป็นวันที่เขาจะได้เล่นที่นี่เป็นวันสุดท้ายเนื่องจากผู้ชมเริ่มน้อยลงเป็นเวลานานทำให้เจ้าของต้องยุบวงไดโกะที่รู้ข่าวก็ถึงกับช็อกพอเชลโลที่เขาซื้อมานั้นมันราคาสูงเอามากๆหลังจากไดโกะกลับมาบ้านเขาก็ไม่รู้ว่าจะบอกภรรยายังไงภรรยาของไดโกะที่มีชื่อว่ามิกะเธอทำงานเป็นคนออกแบบเว็บไซต์เธอเป็นคนที่จิตใจดีน่ารักและเข้าใจไดโกะในทุกๆเรื่องเธอพยายามปลอบไดโกะที่กำลังตกงานแต่ไดโกะก็เครียดเรื่องค่าผ่อนเครื่องดนตรีเชลโลและพอมิกะรู้ว่ามันแพงถึง18ล้านเยนเธอก็โกรธเพราะไดโกะเลือกจะปิดบังกับเธอทำให้ไดโกะต้องนำเชลโลไปขายและตัดสินใจกับภรรยาว่าจะย้ายไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดแทนพอมาถึงมันเป็นบ้านเก่าของแม่ไดโกะแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วส่วนพ่อก็ทิ้งไปตั้งแต่เด็กทำให้ไดโกะเป็นคนที่เกลียดพ่อเอามากๆในระหว่างที่กำลังทานข้าวกันไดโกะได้เห็นหนังสือพิมพ์ที่ลงประกาศรับสมัครงานไว้เป็นบริษัททำเกี่ยวกับผู้ช่วยในการเดินทางชั่วโมงทำงานน้อยตำแหน่งพนักงานประจำพอเห็นแบบนั้นเขาเลยบอกมิกะว่าเขาจะลองไปสมัครดูในตอนเช้าไดโกะได้มาถึงบริษัทมันเป็นตึกที่อยู่ริมถนนประตูบานเก่าๆด้านหน้าที่มีเพียงป้ายไม้ที่เขียนชื่อบริษัทติดอยู่พอเข้าไปด้านในก็มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาต้อนรับเธอบอกให้รอท่านประธานมาก่อนนะไดโกะก็พยายามจะถามเธอว่าเป็นงานอะไรเธอก็งงว่าไดโกะไม่รู้หรอกหรอก่อนที่ประธานบริษัทจะเข้ามาไดโกะรีบแนะนำตัวว่าเขาคือไดโกะโคบายาชิที่โทรมาช่วงเช้าประธานก็รับเอกสารประวัติการทำงานของไดโกะแต่เขาไม่อ่านและโยนลงบนโต๊ะประธานได้ถามว่าคุณจะตั้งใจทำงานหรือเปล่าไดโกะก็ตอบไปด้วยความมั่นใจไปว่าแน่นอนครับและประธานก็บอกว่าโอเคงั้นผมรับไดโกะก็อึ้งว่ารับผมเลยหรอแถมท่านประธานยังสั่งให้เลขาพิมพ์นามบัตรให้เขาด้วยไดโกะก็งงและถามถึงเงินเดือนประธานเขาก็เป็นคนขำๆอารมณ์ดีก็เลยบอกไปแบบแนวไม่ซีเรียสไปว่า 500,000 เยนไดโกะก็ช็อกเพราะว่ามันเยอะมากๆถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับแต่ไดโกะก็ยังไม่โอเคเพราะว่าเขายังไม่รู้เลยว่าจ้างทำงานอะไรประธานก็อ้ำอึ้งและบอกว่าเป็นงานโหนคังเอาล่างบรรจุลงหีบศพไดโกะก็ทำหน้าแย่ทันทีแล้วบอกว่าไม่ไดโกะพยายามแย้งไปว่าในหนังสือพิมพ์มันเขียนว่าเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางไม่ใช่หรอครับประธานเลยบอกไปว่าเขาคงเขียนผิดจริงๆต้องเขียนว่าการเดินทางไปสู่โลกหน้าประธานก็พยายามบอกว่าให้ลองทำดูก่อนพร้อมยื่นเงินล่วงหน้าให้สุดท้ายไดโกะก็รับไปแบบไม่ตั้งใจเท่าไหร่พอไดโกะกลับมาถึงก็เห็นมิกะรออยู่หน้าบ้านไดโกะพอได้เงินค่าจ้างล่วงหน้ามาเขาก็ซื้อของกินมาถุงใหญ่เขาตั้งใจซื้อเนื้อชั้นดีมาทำซุกี้กินกับมิกะเธอก็ดีใจที่รู้ว่าไดโกะได้งานทำแล้วเธอก็ตื่นเต้นดีใจและถามว่าเป็นงานอะไรแต่ไดโกะก็พยายามเลี่ยงเขาไม่กล้าบอกภรรยาไปตามตรงเขาเลือกที่จะเก็บความลับเอาไว้เพราะอาชีพนี้ในสังคมญี่ปุ่นสมัยนั้นนะครับไม่ได้เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่อาจจะโดนดูถูกหรือรังเกียจอาจถูกมองว่าเป็นการหากินกับคนตายวันแรกของการทำงานก็มาถึงไดโกะได้เข้าไปช่วยเลขาท่านประธานยกฝาโลงศพได้พูดคุยกันอยู่สักพักงานแรกก็มาถึงประธานได้โทรตามให้เขามาที่แห่งหนึ่งพอไดโกะเข้ามาถึงมันเป็นโรงภาพยนตร์เล็กๆแห่งหนึ่งประธานให้เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อมาเป็นนักแสดงเข้าฉากไดโกะตอนนี้เขาก็ต้องทำตามทุกอย่างแบบงงๆพอแต่งตัวเสร็จเขาได้ใส่เพียงแค่ผ้าอ้อมเท่านั้นและรับบทเป็นศพเพื่อใช้ประกอบวิดีโออธิบายขั้นตอนการบรรจุลงโลงศพมันเป็นการชำระล้างร่างกายให้แก่ผู้ตายความเหนื่อยความเจ็บปวดความห่วงเพื่อให้ผู้ตายไปสู่อีกภพภูมินึงจะต้องระมัดระวังและให้เกียรติผู้ตายโดยห้ามให้ญาติเห็นผิวกายของผู้ตายเด็ดขาดพอแต่งตัวเสร็จก็จะทำการแต่งหน้าถ้าเป็นผู้ชายต้องโกนหนวดโกนเคราก่อนแต่ก็ต้องระมัดระวังมากๆเ
เพราะผิวผู้ตายจะเปราะบางและเป็นแผลง่ายและทันใดนั้นท่านประธานก็ได้เผยทำมีดบาดไดโกะจนร้องโวยวายใหญ่ยอกโอ้ยบาดแล้วระวังบ้าแล้ววะวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ไดโกะจะต้องปิดบังภรรยาเธอได้ถามด้วยความสงสัยพอลอยมีดโกนที่บาดแก้มจนเธอต้องเอ่ยปากว่าบริษัทของคุณนี่ดูแปลกๆนะแล้ววันนี้เขาได้ไปทำงานอีกครั้งมันเป็นวันที่ลำบากมากๆสำหรับไดโกะเพราะวันนี้ท่านประธานยังเอ่ยปากเลยว่าวันนี้งานหนักหน่อยนะพอมาถึงสัปเหร่อได้บอกว่าเป็นศพของป้าคนหนึ่งที่ไม่มีญาติเธอตายมา2อาทิตย์แล้วกว่าจะมีคนรู้พอเข้ามาถึงในห้องทั้งกลิ่นและสภาพของศพทำให้ไดโกะถึงกับรับไม่ไหวและเขาก็อ้วกออกมาพอกลับมาที่ออฟฟิศไดโกะดูแย่มากๆก่อนที่ท่านประธานจะเอาเงินมาให้และปลอบเขาว่าหนักหน่อยนะสำหรับงานแรกและสั่งให้เขากลับบ้านได้เลยระหว่างกำลังนั่งรถเมล์กลับบ้านพวกเด็กๆนักเรียนก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าก็นินทาและมองมาทางไดโกะทำให้ไดโกะต้องแวะลงอาบน้ำก่อนที่แห่งนี้มันเป็นที่ที่เขามาบ่อยๆตอนเด็กๆพอเข้ามาถึงก็ได้พบกับคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงคนนี้เป็นแฟนของป้าเจ้าของโรงอาบน้ำพอไดโกะอาบน้ำเสร็จเขาก็ได้ออกมาพบกับเพื่อนสมัยเด็กที่ชื่อยามาชิตะเขากำลังทะเลาะกับแม่อยู่เรื่องที่จะให้แม่ขายโรงอาบน้ำแห่งนี้พอยามาชิตะเห็นก็แนะนำไดโกะให้ลูกรู้จักโดยบอกลูกไปว่าเขานั้นเป็นนักดนตรีเชลโลให้กับวงออร์เคสตราในโตเกียวเลยนะทุกคนได้ยินก็ตื่นเต้นไดโกะเลยต้องยอมตามน้ำไปเพราะเขาก็ไม่กล้าจะบอกไปตรงๆว่าทำงานอะไรอยู่พอกลับมาถึงบ้านมิกาทำกับข้าวรอไว้อยู่แล้วแต่พอไดโกะเห็นมันเป็นไก่ที่ถูกเชือดเอาไว้มันก็ทำให้เขาคลื่นไส้อาเจียนมิกาเริ่มรีบมาดูอาการจู่ๆไดโกะก็จับมือเธอมาจูบเขาทั้งจูบทั้งหอมเธอไม่หยุดมือที่สัมผัสไปทั่วร่างกายของเธอวันนี้มันเป็นวันที่หนักมากๆสำหรับเขาจริงๆและการที่เป็นแบบนี้ความนุ่มบนผิวมิกะความหอมของร่างกายเธอมันทำให้เขาคิดถึงมากกว่าทุกๆวันเป็นร้อยเท่าพันเท่าเขาได้เอาเชลโล่เก่าๆสมัยเด็กมาเล่นเขาคิดว่านี่อาจเป็นผลกรรมที่เขาทอดทิ้งแม่ไปทำงานที่โตเกียวเขารู้สึกอยากเล่นเชลโล่และหวนนึกถึงวันเก่าๆในอดีตแต่พอหยิบเชลโล่ขึ้นมากลับได้เห็นก้อนหินก้อนหนึ่งได้เก็บเอาไว้เขานั่งลงและเล่นมันภาพเก่าๆก็ย้อนมาเป็นภาพที่เขาได้นั่งเล่นให้พ่อและแม่ฟังภาพเก่าที่ริมธารน้ำแม่ที่ยืนมองเขาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเขาได้แลกก้อนหินกับพ่อเขายื่นก้อนหินก้อนเล็กสีขาวพื้นเรียบส่วนพ่อยื่นก้อนใหญ่ผิวขรุขระเขายิ้มและมองไปที่พ่อแต่ในความทรงจำมันเป็นเพียงภาพเบลอๆที่เขานั้นจำหน้าพ่อตัวเองไม่ได้แล้วเช้าวันนี้ไดโกะได้มายืนอยู่ที่สะพานเขาเมื่อมองดูลำธารอยู่นานเพราะเขายังไม่อยากไปทำงานในวันนี้และก็เห็นปลาแซลมอนที่ว่ายทวนน้ำอยู่บางตัวที่ตายก็ไหลไปตามสายน้ำเขาบังเอิญได้เจอกับคุณลุงที่โรงอาบน้ำทั้งคู่ได้หยุดมองดูปลาแซลมอนที่ว่ายทวนน้ำไดโกะก็ได้พูดขึ้นว่ามันน่าเศร้านะครับที่มาถึงนี่เพื่อจะมาตายไหนๆก็ต้องตายกันอยู่แล้วทำไมต้องลำบากขนาดนี้ด้วยคุณลุงก็พูดว่าเพราะมันอยากกลับบ้านกลับมายังที่ที่มันเกิดและคุณลุงก็เดินจากไปหลังจากที่ไดโกะกำลังนั่งอยู่ริมธารจู่ๆท่านประธานก็ขับรถมาเขาบีบแตรเรียกไดโกะก็ตกใจและงงว่าท่านประธานมาเจอได้ยังไงท่านประธานก็เพียงบอกไดโกะว่าถึงเวลากินข้าวแล้วและสั่งให้เขาขึ้นรถมาและวันนี้ก็มีงานต้องไปทำที่หนึ่งพอมาถึงคนจ้างก็ไม่พอใจมากเพราะไดโกะกับท่านประธานมาช้าไป5นาทีประธานกับไดโกะก็รีบขอโทษชายคนนี้ก็ไม่พอใจและต่อว่าพวกเขาว่าพวกคุณมันก็แค่พวกหากินกับคนตายประโยคนี้มันทำให้เขาต้องหยุดชะงักแต่ก็ต้องไปทำหน้าที่กันต่อพอเข้ามาถึงไดโกะก็ทำเพียงแค่นั่งมองอยู่เฉยๆท่านประธานเป็นคนทำทั้งหมดเขาค่อยๆเปิดผ้าผู้ตายออกผู้ตายเป็นภรรยาของชายที่ต่อว่าพวกเขาท่านประธานมองไปที่รูปของเธอว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เธอหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะค่อยๆทำทุกอย่างจัดทรงของปากโดยการยัดอะไรบางอย่างเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าค่อยๆเช็ดตัวฉโลมโลชั่นไปที่ใบหน้าเพื่อให้กลับมาดูมีชีวิตอีกครั้งเขาค่อยๆทำทุกอย่าง
ด้วยความสุขุมแม่นยำและอ่อนโยนในการบอกลาครั้งสุดท้ายเพื่อส่งผู้ตายให้ออกเดินทางไปการจัดเตรียมทุกอย่างทำด้วยความสงบและงดงามการทำพิธีในครั้งนี้มันทำให้สามีผู้ตายมองด้วยความเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากท่านประธานได้ขอลิปสติกที่ผู้ตายชอบใช้มาทาให้กับเธอพอทุกอย่างเสร็จศพของผู้ตายกลับมาดูมีชีวิตอีกครั้งก่อนจะปิดฝาโลงทุกคนก็เข้ามาดูและกล่าวบอกลากันมีเพียงผู้เป็นสามีที่ทำเหมือนเข้มแข็งตลอดและไม่ยอมเข้ามาจนวินาทีสุดท้ายที่จะปิดฝาโลงทุกๆอย่างที่เขาอดทนและเข้มแข็งมาตลอดก็หมดลงทันทีเขาเรียกชื่อภรรยาและนั่งลงร้องไห้ในทันทีก่อนที่ประธานกับไดโกจะกลับเขาได้ออกมากล่าวขอโทษที่เขาพูดไม่ดีไปและยื่นของกินให้เขาได้พูดว่านานแล้วที่เขาไม่ได้เห็นภรรยาสวยขนาดนี้มาก่อนประธานและไดโกก็รับไว้เขานั่งกินของที่ได้รับมากับความสุขและความประทับใจที่ไดโกเพิ่งจะเคยสัมผัสเป็นครั้งแรกวันนี้ไดโกได้พามิกะมาอาบน้ำที่โรงอาบน้ำของคุณป้าทำให้รู้ว่าคุณป้าทำงานที่นี่คนเดียวตั้งแต่สามีเธอตายไปและลูกชายก็ตื้อให้ขายที่แห่งนี้เพื่อเอาเงินไปเปิดเมนชั่นแทนและคุณป้าก็ได้บอกกับมิกะว่าฝากดูแลไดโกด้วยนะเขาเป็นเด็กดีตอนที่เขายังเด็กพ่อกับแม่เขาเลิกกันและเขาไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าแม่เลยสักครั้งแต่เขาก็ชอบมาแอบร้องไห้ในโรงอาบน้ำทุกวันพอผ่านนานไปมิกะเริ่มสงสัยว่าไดโกนั้นทำงานอะไรอยู่แต่เธอก็ไม่ถามออกไปและในขณะที่ไดโกกำลังกลับบ้านก็ได้พบกับยามาชิตะเพื่อนของเขาสมัยเด็กอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาห้ามลูกไปทักความรู้จักกับไดโกและพูดใส่ไดโกว่าชาวบ้านเขานินทากันไปหมดแล้วนายควรหางานที่มันเหมาะสมกว่านี้ทำนะแล้วพอกลับมาถึงบ้านก็พบเข้ากับมิกะที่กำลังดูวิดีโอสาธิตที่ไดโกทำงานอยู่เธอไม่พอใจมากและเธอได้ขอร้องให้ไดโกเลิกทำงานนี้ไดโกก็ถามว่าแล้วถ้าผมไม่เลิกล่ะมิกะก็ถามไปว่าคุณจะทำแบบนี้ไปตลอดเลยเหรอถ้าคุณไม่ลาออกฉันจะกลับโตเกียวไดโกพยายามจะเข้าไปขอร้องเธอแต่เธอก็ปัดมือเขาออกและพยายามไม่ให้ไดโกเข้ามาใกล้แต่มันก็ไม่เจ็บเท่าประโยคที่เธอพูดว่าคุณอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเพราะตัวคุณมันสกปรกนั่นมันทำให้ไดโกต้องหยุดนิ่งทันทีวันนี้ไดโกได้ออกไปทำงานคนเดียวแต่เนื่องจากศพที่เขาทำนั้นเป็นศพสาววัยรุ่นที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ทำให้เกิดมีปากเสียงกันระหว่างฝั่งครอบครัวและฝั่งเพื่อนที่ทำให้เธอต้องเสียชีวิตทำให้มีชายคนหนึ่งต่อว่าไปที่เธอเสียชีวิตก็เป็นเพราะพวกแกพวกแกจะชดใช้ยังไงจะชดใช้ด้วยการทำงานที่ไม่มีคนอยากทำเหมือนเจ้าหมอนั่นไปทั้งชีวิตไหมชายคนนั้นพูดและชี้มาที่ไดโกโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของไดโกเลยเขากลับมาที่ออฟฟิศเพื่อจะขอลาออกแต่เลขาได้บอกว่าคุณเป็นคนแรกที่ท่านประธานให้เป็นพนักงานประจำเลยนะคนอื่นๆท่านไม่เคยให้เป็นเลยไดโกก็นึกว่าท่านประธานพูดเล่นตั้งแต่แรกเลขาก็บอกว่าท่านประธานเป็นคนที่มีเซนส์เขาคงชอบคุณมากๆเธอได้บอกว่าถ้าคุณจะลาออกจริงๆคุณขึ้นไปบอกเขาเองเถอะค่ะพอขึ้นมาข้างบนมันมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดแล้วก็เจอท่านประธานกำลังกินข้าวอยู่พอดีเขาจึงชวนไดโกนั่งกินข้าวด้วยทั้งคู่ได้นั่งคุยกันประธานได้เล่าว่าคู่สามีภรรยาจะต้องมีคนหนึ่งที่ตายจากไปก่อนหนึ่งคนเสมอคนที่อยู่นี่สิลำบากเธอเป็นคนแรกที่ฉันทำหลังจากนั้นฉันก็เปิดธุรกิจนี้ขึ้นมาเขาหยิบไข่ปลาปักเป้าขึ้นมากินและบอกว่านี่ก็คือศพสิ่งมีชีวิตทุกอย่างกินสิ่งที่ตายแล้วทั้งนั้นยกเว้นต้นไม้ที่ไม่กินเราต้องกินเพื่ออยู่และถ้าจะกินต้องกินให้อร่อยไดโกได้ฟังก็หยิบขึ้นมากินบ้างและเขาก็ชมว่ามันอร่อยมากแล้ววันนี้ไดโกได้อาสาจะทำหน้าที่กับศพนี้เองเธอเป็นสาวประเภท2ไดโกะทำด้วยความปราณีตหน้าตาที่สุขุมรวมถึงความเข้มแข็งและความอ่อนโยนในคราวเดียวกันการทำพิธีออกมาอย่างไร้ที่ติเขาค่อยๆหวีผมให้กระสบอย่างละมุนละไมต่อสายตาคนในครอบครัวรวมถึงท่านประธาน
คนในครอบครัวต่างร้องไห้ออกมาเมื่อได้เห็นใบหน้าที่สวยราวกับมีชีวิตอีกครั้งหลังจากพิธีกรรมเสร็จพ่อของผู้ตายได้ออกมาหาเขาบอกว่าขอบคุณมากๆตั้งแต่รู้ว่าลูกเป็นแบบนี้ผมก็ไม่เคยมองหน้าลูกอีกเลยแต่วันนี้ผมได้เห็นรอยยิ้มของลูกยังไงเธอก็คือลูกของผมและเขาก็ลงไปร้องไห้ทันทีและกล่าวขอบคุณไดโกและท่านประธานขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณมากจริงๆวันเวลาผ่านไปไดโกได้ไปทำงานเหมือนเช่นเคยหลากหลายครอบครัวที่ได้เห็นไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าลูกชายที่มีใบหน้าเหมือนกับมามีชีวิตอีกครั้งก็ต่างมีความสุขต่างหัวเราะต่างร้องไห้บางคนก็เข้ามาจูบความผูกพันคั้นยังมีชีวิตเสียงประกอบดนตรีคลาสสิกของเชลโล่ค่อยๆขับกล่อมมันค่อยๆเปลี่ยนมุมมองธรรมชาติสัตว์มีชีวิตต่างๆผ่านมุมมองของไดโกงานที่ทุกคนรังเกียจแต่มันสามารถทำให้ครอบครัวได้มีความสุขได้บอกลาคนสำคัญในครอบครัวที่มีเกิดต้องมีดับอย่างละมุนละไมทุกๆคนในครอบครัวต่างได้ส่งผู้ตายไปอีกภพภูมิหนึ่งและจดจำใบหน้าที่งดงามเป็นครั้งสุดท้ายวันนี้เป็นวันที่มิกะกลับมาหาไดโกตื่นเต้นและดีใจมากๆมิกะได้บอกข่าวดีว่าเธอนั้นท้องไดโกก็ดีใจมากๆก่อนที่ความดีใจจะเปลี่ยนเป็นความอึดอัดแทนพอมิกะได้ขอร้องให้ไดโกเลิกทำงานนี้อีกครั้งลูกที่เกิดมาถ้าวันหนึ่งเขาต้องเข้าโรงเรียนเธอกลัวว่าลูกจะโดนเพื่อนๆล้อไดโกต้องหนักใจอีกครั้งก่อนที่จะได้พูดอะไรออกไปจู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นคุณป้าเจ้าของโรงอาบน้ำเสียชีวิตแล้วทำให้ไดโกต้องพามิกะมางานศพด้วยท่านประธานได้บอกว่าเธอนั้นแบกฟืนเพื่อไปต้มน้ำร้อนและล้มลงเสียชีวิตเธอนั้นทำงานจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตจริงๆไดโกอาสาเป็นคนทำพิธีต่อหน้าเพื่อนที่เคยดูถูกและรังเกียจเขาและมิกะเธอที่จ้องมองมาทางสามีเขาทำหน้าที่ได้ดีเหมือนเคยทั้งเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้ามิกะจ้องมองมาที่สามีตลอดลูกชายที่มองแม่ตัวเองมันคงสะกิดใจเขาไม่น้อยที่ชายคนหนึ่งทำหน้าที่ที่ทุกๆคนเกลียดเขาอ่อนโยนและเคารพศพราวกับว่าเป็นคนในครอบครัวของเขาเองเขาถ่ายทอดความรักออกมาโดยที่ไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆทำให้ลูกชายต้องรู้สึกผิดที่คอยทะเลาะกับแม่อยู่บ่อยๆและมิกะที่เห็นก็กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และด้านนอกคุณลุงที่นั่งเศร้าและไม่ยอมเข้ามาดูศพของเธอเพราะยังคงทำใจไม่ได้งานศพป้าถูกจัดขึ้นทุกๆคนต่างมาดูหน้าศพเป็นครั้งสุดท้ายไดโกแต่งหน้าป้าได้สวยราวกับตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่คุณลุงที่เป็นแฟนของคุณป้าเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการเผาศพอยู่ที่นี่เขาได้เห็นเธอและบอกว่าขอบคุณเธอมากๆนะก่อนที่จะจุดไฟเผาลูกชายได้เดินเข้ามาคุยกับคุณลุงเพื่อขอดูลงศพแม่เป็นครั้งสุดท้ายพอจุดไฟขึ้นเขาก็ร้องไห้ทันทีและกล่าวขอโทษแม่ไม่หยุดเพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะได้คุยกับแม่ดีๆก่อนที่ท่านจะเสียและทะเลาะกันอยู่ตลอดแต่มันไม่ทันแล้วท่านได้จากไปตลอดกาลหลังจากนั้นไดโกได้พามิกะมาที่ลำธารและยื่นก้อนหินให้กับเธอก้อนหนึ่งและเล่าว่าสมัยก่อนที่จะมีตัวอักษรคนโบราณได้ใช้ก้อนหินที่มีขนาดและพื้นผิวใช้แทนความรู้สึกของผู้ส่งให้การแทนจดหมายถ้าเกิดเป็นก้อนเรียบๆจะบ่งบอกว่ากำลังมีความสุขถ้าเป็นก้อนหินขรุขระจะบ่งบอกถึงความห่วงใยที่มีให้แด่ผู้รับเลยทำให้รู้ว่าก้อนหินที่ไดโกมีนั้นเขาได้มาจากพ่อไดโกบอกว่าพ่อเขาสัญญาจะส่งมาให้ทุกปีและเขาก็ได้มาเพียงแค่ก้อนเดียวมันทำให้ไดโกเกลียดพ่อมาตลอดที่ทิ้งเขาไปตั้งแต่เด็กวันเวลาผ่านไปจนถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิจดหมายปริศนาได้ถูกส่งมาที่บ้านมิกะเธอเป็นคนรับจึงได้รู้ว่าพ่อของไดโกได้เสียชีวิตลงแล้วจดหมายได้ถูกส่งมาที่นี่เพราะเขาไม่มีญาติที่ไหนเลยและในห้องพักของเขาก็มีที่อยู่เก่าของแม่อยู่มิกะได้พยายามโทรหาไดโกแต่เขาดันลืมเอาโทรศัพท์ไปทำงานจึงทำให้เธอต้องโทรไปหาที่ออฟฟิศทุกคนได้ยินที่ไดโกคุยเขาพยายามปฏิเสธว่าจะไม่ไปงานศพเขายังคงโกรธพ่อของเขาอยู่จนทำให้เลขาต้องเอ่ยปากขอร้องออกมาเพราะเธอนั้นก็ทิ้งลูกมาเหมือนกันทุกๆคนต่างมีปัญหาไม่เหมือนกัน
เธอก็ปวดใจมากที่ต้องทำแบบนั้นไดโกที่ได้ยินก็ไม่พอใจมากๆที่ทำไมต้องเป็นแบบนี้กันแล้วทำไมไม่กลับไปหาลูกๆกันล่ะเธอก็ร้องไห้และไม่ได้ตอบอะไรออกมาไดโกกำลังจะออกไปข้างนอกแต่มิกะเธอได้เดินทางมาขอร้องด้วยตัวเองไดโกพยายามหนีมิกะก็พยายามขอร้องแต่แล้วเขาก็เกิดหยุดขึ้นมาเขาเดินกลับมาในออฟฟิศและขอยืมกุญแจรถกับท่านประธานเขาคงเกลียดที่พ่อทิ้งไปแต่ความผูกพันในสายเลือดมันยิ่งใหญ่กว่าเสมอและท่านประธานก็ยกลงศพให้กับไดโกเลือกเพื่อนำไปใส่ศพของพ่อพอมาถึงก็มีคนนำทางไปที่พักของพ่อชายที่รู้จักบอกว่าผมดีใจมากที่มีญาติเขามาเขาเป็นคนดีและขยันทำงานไม่ค่อยชอบพูดอะไรกับใครนานๆทีจะพูดสักคำหลังจากที่ไดโกเปิดผ้าดูหน้าของพ่อเขาก็พูดว่าผมยอมรับเลยว่าผมจำหน้าเขาไม่ได้เลยไดโกได้เอ่ยว่าเขามีชีวิตอยู่ที่นี่เพื่ออะไรอยู่มาถึง70ปีเหลือทิ้งไว้เพียงแค่กล่องเล็กๆเพียงกล่องเดียวและสัปเหร่อก็มาถึงพวกเขายกโลงเข้ามาและเอาเท้าเขี่ยดันของของพ่อออกไดโกที่เห็นก็เริ่มไม่พอใจและสัปเหร่อก็จะยกศพท่านเข้าโลงเลยไดโกที่เห็นก็ทนไม่ได้เขาโกรธที่สัปเหร่อกระทำแบบนั้นกับผู้ตายสุดท้ายไม่ว่าเขาจะโกรธพ่อแค่ไหนเขาจะทำพิธีให้กับศพของพ่อของเขาเองไดโกเริ่มทำพิธีเขาแกะมือของพ่อออกและปรากฏว่ามีก้อนหินก้อนหนึ่งตกมาจากมือของเขามันเป็นก้อนหินที่เขาเคยให้พ่อไว้ตั้งแต่เด็กท่านกำมันไว้ก่อนจะตายเขายื่นมันให้กับมิกะไดโกเริ่มทำการโกนหนวดให้กับพ่อพอเขาได้ใกล้ชิดพ่อภาพความหลังค่อยๆผุดขึ้นมาและหน้าของพ่อก็ค่อยๆชัดขึ้นในความทรงจำไม่ว่าจะเกลียดแค่ไหนและไม่รู้ว่าพ่อทิ้งไปทำไมสายใยของพ่อลูกมันไม่ได้ขาดไปเลยไดโกค่อยๆโกนหนวดให้พ่อน้ำตาที่ค่อยๆเอ่อล้นออกมาทีละนิดภรรยาก็ซาบซึ้งที่ได้เห็นภาพตรงหน้าเธอก็กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ไดโกเริ่มเรียกพ่อครับแต่มันไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาแล้วท่านได้จากไปแล้วตลอดกาลเหลือไว้เพียงอนาคตข้างหน้าลูกของเขาที่อยู่ในท้องของมิกะและก้อนหินก้อนนั้นมันจะถูกส่งต่อไปยังลูกของเขาในอนาคตและหนังเรื่องนี้ก็จบลงผมกล้ารับประกันเลยนะครับว่าต่อให้ผมเล่าสรุปมันเป็นเวลานานขนาดนี้มันก็ไม่สนุกเท่ากับไปดูเองแน่ๆครับรับรองเลยครับว่าไม่ว่าจะดูสปอยกันแล้วก็ตามหนังนี้มันมีพลังมากครับทั้งเพลงประกอบและความตลกปนน้ำตามีให้แน่นอนครับผมพยายามย่อแล้วนะครับแต่หนังมัน2ชั่วโมงกว่าเลยครับและหนังดูไม่น่าเบื่อเลยด้วยใครที่เคยดูหนังญี่ปุ่นแล้วน่าเบื่อลองดูเรื่องนี้ก่อนครับผมการันตีเลยว่าการที่ผมจะทำสปอยมาได้เรื่องนึงผมต้องดูหนัง2รอบครับว่าเรื่องนี้สนุกมั้ย1รอบถ้าสนุกก็จะมาแกะทำสคริปต์อีกรอบหนึ่งใช้เวลาทำนานมากครับถ้าผมลงหนังช้าไปต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุน VPay ลิงก์อยู่ที่ description นะครับสำหรับคลิปนี้เอ็ดดี้ขอลาไปก่อนครับ